ทนายซาร่าแจงแล้วปมบุ๋มปนัดดาหลังมีข่าวสะพัดจนเจ้าตัวงงแจงชัดข่าวลือฟ้องบุ๋มปนัดดาครับหลังบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนั้นเผยว่างงหลังสื่อช่องหนึ่งระบุมีชื่อตัวเองจะถูกซาร่าคาซิงกีดีฟ้องร้องเดี๋ยวเจ้าตัวนั้นบอกหากเป็นจริงจะเป็นครั้งแรกที่แขกรับเชิญฟ้องพิธีกรนั้นล่าสุดนั้นครับอาจารย์ประมาณเหลืองวัฒนวานิชทนายความของสาวซาร่าคาซิงกีดีออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าขออนุญาตชี้แจงนะครับผมและลูกความยังไม่ทราบเรื่องการเตรียมการเพื่อฟ้องคุณบุ๋มหรือใครๆเพียงแต่มีการเก็บข้อมูลที่มีการว่ากล่าวในเชิงหมิ่นประมาทผ่านสื่อหรือระบบคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อพิจารณาหากเป็นกรณีการฟ้องร้องรบกวนสื่อที่ทำข่าวตรวจสอบข้อมูลกับทางทนายก่อนเพื่อมิให้มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและเกิดความเสียหายแก่ผู้ใดขอบคุณมากครับเป็นโพสต์ข้อความชี้แจงครับของอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนวณิชครับทนายความส่วนตัวของสาวซาร่าคาซิงกีดีที่ได้โพสต์ข้อความนี้เอาไว้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ